นี้จะเป็นเส้นถนนหลังหมู่บ้านนะนี่มืดตื้อเลยนะครับเราเปิดไฟสูงดูนี่ไฟสูงไงแจ่มไหมไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ปากน้ำ536ครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปทำไมผมถึงซื้อเนต้าวีคันนี้นะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ารถคันนี้มันมีปัญหาอยู่2อย่างหลักๆนะครับนั่นคือเรื่องของไฟหน้าแล้วก็ช่วงล่างนะวันนี้นะครับผมก็เลยจะเอารถคันนี้ไปโมดิฟายซะหน่อยนะครับก็คือการเปลี่ยนไฟหน้านั่นเองอย่างที่ผมได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าไฟหน้าเนี่ยเวลาเลือกซื้อนะครับแนะนำให้เลือกซื้อไฟหน้าแบบดีๆไปเลยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมเปลี่ยนไฟหน้าเนี่ยนอกจากเรื่องของคุณภาพของแสงไฟที่ของเดิมมันค่อนข้างต่ำแล้วนะครับอีกเรื่องเลยนั่นคือเรื่องของสีครับไฟหน้าเดิมเนี่ยมันสีเหลืองนะครับแล้วรถคันนี้มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับรถยนต์ไฟฟ้าเท่าไหร่เลยผมก็เลยหาไฟหน้าสีขาวนะครับก็คือไฟหน้า LED นั่นเองนะครับมันทำให้รถเนี่ยมันดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยซึ่งไฟหน้าเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับเวลาซื้ออย่าไปซื้อที่มันถูกมากนะครับไอ้พวกแบบพันต้นๆพันนิดๆนะครับอย่าไปซื้อนะครับพวกนั้นเนี่ยการรับประกันมันค่อนข้างน้อยนะครับประกันแบบ6เดือนถึง1ปีประมาณเนี้ยแล้วพอเลยช่วงของการรับประกันปุ๊บก็เริ่มเสียแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่สมมติคุณไปซื้อไฟหน้าชุดละ 1,500 บาทมาประกัน6เดือนแล้วกันอ่ะใช้ไปสัก8เดือนเสียก็ต้องซื้อใหม่อีก 1,500 นะครับก็คุณจ่ายไป 3,000 แล้วนะใช้ไฟไม่ถึงปีนะครับเสียเงิน 3,000 แล้วนะแล้วก็เกิดถ้ามันเป็นแบบนี้อีกล่ะคุณก็เสียตังค์ไปเรื่อยๆเสียตังค์ไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าในช่วงแบบ 2-3 ปีเนี่ยคุณเสียเงินค่าไฟหน้าไปแบบ 6,000 7,000 บาทนะครับแล้วนอกจากเสียเงินซื้อไฟหน้าใหม่ไม่พอยังเสียเวลาอีกนะครับที่ต้องเอารถไปเปลี่ยนไฟหน้านะครับเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่านะทีเนี้ยแบรนด์ไฟหน้าที่ผมเลือกที่จะไปเปลี่ยนนะก็คือแบรนด์ของตัว GPNE นะครับซึ่ง GPNE เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ไฟหน้าที่เรียกได้ว่ามาแรงมากในตอนนี้เลยครับเขามีไฟหน้าเนี่ยให้เลือกหลายแบบเลยนะฮะก็คือเลือกตามระดับความสว่างแล้วก็ตามราคาด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยนั่นคือเรื่องของการรับประกันนะครับโดยแบรนด์เนี่ยเขารับประกันไฟหน้าเนี่ยยาวนานถึง3ปีเต็มอันเนี้ยผมว่าดีมากๆเลยซึ่งในช่วงของการรับประกันเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องห่วงนะว่าไฟหน้าจะมีปัญหาหรือเปล่านะและที่สำคัญเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมที่อยู่ในวงการยานยนต์นะครับหรือวงการไอทีก็แล้วแต่เนี่ยของอะไรก็ตามนะครับที่มีการรับประกันสั้นๆนะครับนั่นหมายความว่าพอพ้นระยะเวลาการรับประกันไปปุ๊บเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่ๆเคยเป็นไหมสมมุติไปซื้อพัดลมเงี้ยพัดลมธรรมดาแบบเครื่องละ300บาทประกัน6เดือนกับพัดลมแบบแพงๆ1,000ประกัน3ปีเงี้ยสมมุติไอ้พัดลม300บาทใช้ไป7เดือนแล้วมันเสียอ่ะหมดประกันพอดีต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แต่พัดลมแพงๆเงี้ยประกัน3ปีเนี่ยผมว่าน่าสนใจกว่าเพราะว่าไอ้เรทการรับประกัน3ปีเนี่ยมันเป็นโดยส่วนใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเขาจะประกันประมาณ3ปีนะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นไฟหน้า GPNE นะฮะทีนี้รุ่นของไฟหน้าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับก็จะมีรุ่น R1 R2 R3 R4 R5 นะฮะก็ไล่ตามระดับความสว่างไปเลยนะครับโดยส่วนตัวนะผมเลือกเป็นตัว R5 เอาสว่างสุดไว้ก่อนนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของความสว่างสุดเท่านั้นนะครับที่ผมเลือกแต่เป็นเรื่องของการรับประกันนะครับการรับประกันของตัว GPNE R5 เนี่ยเขาให้การรับประกันยาวนานถึง4ปีเต็มนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเขาให้การรับประกันอุบัติเหตุด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถชนมาไฟหน้าแตกหนูกัดสายไฟนะฮะเขาเคลมให้หมดเลยนะครับนอกจากการเคลมคุณภาพแล้วนะอันนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะในท้องตลาดเนี่ยผมยังไม่เห็นการรับประกันแบบนี้เท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ยผมกะมองหาแบบยี่ห้อนี้แหละแต่แบบเอาสักรุ่นประมาณสัก 3,000 ดีไหม 3,500 อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปรุ่นท็อปเนี่ยรุ่นแบบ 5,000 กว่าบาทเนี่ยเขาให้การรับประกันอุบัติเหตุมาด้วยอันเนี้ยดีมากเลยเพราะสมมุติว่าคุณใส่ไฟหน้ามาคู่นึงแบบแพงๆเลยแต่ว่ามีแค่การรับประกันคุณภาพไม่ได้มีประกันอุบัติเหตุเนี่ยสมมติคุณโดนรถชนหรือรถคุณไปชนคนอื่นจนไฟหน้าแตกหมายความว่าคุณก็ต้องไปซื้อไฟมาใส่ใหม่หมายความว่าคุณก็ต้องเสียเงินอีกรอบนึงใช่ไหมแต่ของตัว GPNE R5 เนี่ยเขามีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยก็คือสมมติรถชนมาไฟหน้าแตกเคมไฟดวงใหม่เอามาใส่ได้อันเนี้ยเป็นไงฟังดูเข้าท่ามั้ยผมว่ามันเข้าท่าสุดๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไฟหน้ากันดีกว่าครับไปโอเคถึงแล้วนี่ก็กำลังถอดหลอดเดิมออกนะครับนี้เป็นหลอดไฟเดิมนะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับ
กำลังอยู่ที่55วัตต์นะครับเป็นคั่ว H7 นะนี่ใครจะไปเปลี่ยนนะตามนี้เลยนี่มันจะมีเขียนอยู่นะครับ H7 55วัตต์12โวลต์นะครับนี่หลอดเดิมของ Neta V นะฮะนี่เดี๋ยวดูหลอดไฟใหม่เปลี่ยนแล้วจะสว่างขนาดไหนมารอดูกันอันนี้จะเป็น GPNE R5 นะครับนี่ R5 เป็นตัวท็อปเลยนะครับ LED กินไฟอยู่ที่75วัตต์ใช่ไหมครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนได้เลยครับแค่กล่องก็ดูดีแล้วมีพัดลมด้วยแล้วก็ช่างกำลังใส่นะครับตอนนี้ติดตั้งเร็วมากนะครับใช้เวลาถอดแค่เดียวท่านเองนะครับเอาว่าเมื่อวานผมถอดฝานี่นานกว่าอีกเมื่อวานผมถอดฝาตัวนี้นี่โอ้โหเกือบชั่วโมงครับนี่ก็เลยช่างทำเร็วมากนะนี่ตอนแรกผมทำไอ้นี่ไม่เป็นเลยดำนี่เขาถอดแค่เดียวได้แล้วเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วเป็นไงพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาตั้งระยะไฟหน้าให้นะครับโดยเขาจะใช้เป็นเครื่องมือตั้งไฟนะอันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไฟหน้าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วแทบไม่ต้องตั้งอะไรเลยพร้อมใช้งานได้ทันทีครับแล้วตอนนี้ก็ได้ติดตั้งไฟหน้า GPNE R5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูซะก่อนเป็นไงสวยขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะเลยนะจากของเดิมที่เป็นหลอดสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นสีขาวเนี่ยดูภาพรวมนี่ผมว่ามันทำให้มันดูเป็นรถที่ทันสมัยขึ้นนะของเดิมมันเหลืองอ่ะมันดูแบบวินเทจไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปลองกันดีกว่าโอเคได้เวลากลางคืนแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 1:30 นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันว่าไฟหน้า GPNE R5 ตัวนี้เวลาขับขี่ยามค่ำคืนเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปเปรียบเทียบกับไฟหน้าเดิมจากเจ้า Neta V เนี่ยนะที่เป็นไฟฮาโลเจนที่ผมบอกว่ามันเหมือนปิดตาขับเนี่ยแล้วพอเทียบกับตัว GPNE R5 แล้วเนี่ยมันจะสว่างขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวดูกันครับอันนี้เป็นภาพจาก iPhone นะครับจะเห็นได้ว่าความสว่างภายนอกรถประมาณนี้นะครับเป็นไฟต่ำนะส่วนไฟสูงก็ประมาณนี้เลยสว่างมากนะครับแล้วดูภายในกันภายในผ่านฟิล์มเบอร์40ความสว่างประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกับที่ผมเห็นเลยนะครับอันนี้คือผมเห็นยังไงในกล้องก็เห็นอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เท่ากันเด้เลยอ้างอิงได้นะครับไฟสูงประมาณนี้นี่เห็นไหมส่องสว่างเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นแสงที่ส่องมาจาก GPNE R5 นะครับระดับความสูงเดียวกับรถที่คันที่สวนมานะเห็นไหมไม่แสบตานะครับไม่แสบตาแล้วก็สว่างมากอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับเนี่ยพอใส่ไฟขาวแล้วรถค่อยดูดีขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็นี่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ซะก่อนสว่างมากจริงนะครับประทับใจสุดๆครับสำหรับ GPNE R5 แนะนำเลยแสงจากภายนอกรถนะครับประมาณนี้มาดูภายในกันว่าสว่างประมาณไหนนะนี่เห็นไหมภายในนะครับส่องผ่านฟิล์มเบอร์40นะครับส่องผ่านฟิล์มเบอร์40นะจะเห็นได้ว่าตัดออกมาชัดนะครับเห็นเส้นชัดเลยนะดูด้านนอกอีกทีหนึ่งด้านนอกเปิดไฟสูงเห็นไหมเส้นคัตออฟคมมากนะครับแล้วก็ระยะไกลขึ้นเยอะเลยนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟพาสไฟหน้าเดิมกับไฟหน้าตัว GPNE R5 เป็นยังไงนะครับนี่วิ่งเส้นเดียวกันเลยนะครับบอกก่อนว่าภาพจาก GoPro 7 Black เนี่ยจะมืดกว่าความเป็นจริงค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ส่องผ่านฟิล์ม40ด้วยนะครับฟิล์มบานหน้าผมติดฟิล์ม40นะไฟหน้า GPNE R5 ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเปรียบเทียบนะครับจาก iPhone ด้วยนะครับแล้วดูว่าแสงเป็นยังไงนะครับ iPhone เนี่ยจะสว่างกว่าน่อยนะเดี๋ยวดูเปรียบเทียบจาก iPhone นะครับถ้า iPhone เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะว่ามันสว่างนะครับนี่เลยเห็นไหมนี่มีรถสวนมาดูสินี่
ใจมากนะครับสำหรับไฟหน้า GPN ER5 อันนี้ฟิล์มเบอร์40นะเนี่ยโอ้โหถนนมืดๆเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะครับนี่ผมว่าสว่างเท่ากับพวกไฟหน้าพวกรถยุโรปเลยนะพวกที่เป็นไฟหน้าแบบ LED High Performance เนี่ยผมว่าความสว่างพอๆกันนะครับไม่แพ้กันเลยผมว่าคุณภาพแสงของ GPN ER5 เนี่ยไม่แพ้กับกลุ่มไฟหน้าพวกนั้นเลยนะครับในเรื่องความสว่างเนี่ยทัดเทียมกันนะครับแต่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเป็นแค่หลอด LED นะไอ้พวกนั้นมันจะเป็นเทคโนโลยีไฟหน้าไปเลยที่มันจะมีพวกไฟเข้าโค้งได้ไฟแบบเขาเรียกว่าอะไร Adaptive LED พวกนั้นอันนี้จะเป็นภาพจาก iPhone นะครับสภาพแสงเนี่ยจะเหมือนกับที่ผมเห็นด้วยตาตอนนี้ที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือความสว่างจริงๆเลยนะครับถือว่าสว่างมากนะถือว่าสว่างมากกับฟิล์ม40นะให้ความสว่างขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนอกรถนะครับว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรนะเป็นไงความสว่างจากด้านนอกรถผมว่าสว่างมากเลยนะไฟหน้า GPN ER5 เนี่ยโอ้ประทับใจมากเลยนะครับไฟหน้าตัวนี้นี่ผมใช้เป็นโคมเดิมของ Neta V เลยนะครับยังสอบผ่านเลยนะครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับและอยากให้รถยนต์ของคุณดูสวยงามขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยผมว่า GPN ER5 เนี่ยตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับผลการทดสอบเป็นไงบ้างครับหวังว่าน่าจะได้คำตอบนะครับว่าทำไมต้องใช้ GPN ER5 นะครับก็โดยสรุปเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการความทันสมัยให้กับตัวรถนะครับทำให้รถยนต์ไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่ใช้ไฟหน้าสีเหลืองนะครับมันทำให้รถมันดูวินเทจนะพอใส่เป็นไฟ LED เนี่ยผมว่ามันดูดีขึ้นดูทันสมัยดูตามยุคหน่อยนะครับแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพดีกว่าไฟหน้าเดิมเนี่ยหลาย 100% เลยนะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างผมเองเนี่ยโหผมติดใจเลยนะครับถึงกล้าบอกต่อเลยว่าไฟหน้า GPN ER5 ตัวเนี้ยคุ้มค่าจริงๆนะครับกับราคาอยู่ที่ 5,900 บาทนะก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองไปดูที่ตัวแทนจำหน่ายไฟหน้าของ GPNE ทั่วประเทศนะครับหรือไปดูที่เพจ GPNE Thailand ก็ได้นะครับแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำสาขาของตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านคุณให้อย่างที่ผมย้ำเสมอนะครับว่าไฟหน้าตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือการรับประกันนะครับโดยเฉพาะตัวรุ่น R5 เนี่ยเขารับประกันให้ยาวนานถึง4ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็เคลมให้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือไม่มีใครทำแน่ๆในท้องตลาดนะครับอันนี้ถือว่ามูลค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมไปตามที่ผมบอกหลายแทงไว้แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Channel ปากน้ำ536ด้วยวันนี้กับผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับนี่ลองขับในหมู่บ้านนะครับเจอได้ว่าเส้นคัตออฟของตัวเลนส์เดิมของเจ้า Neta V เนี่ยมันคมมากอยู่แล้วนะครับแล้วพอใส่ไฟหน้าดีๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยช่วยทำให้มันสว่างขึ้นได้อีกนะครับเนี่ยผมขับมืดๆนะดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากตอนแรกเหมือนปิดตาขับนะตอนนี้ในที่สุดก็มีไฟหน้าสักที